สวัสดีค่ะรายการค่ายหนังนะครับรายการค่ายหนังนะคะเป็นรายการที่เราสองคนเนี่ยจะหยิบยกหนังหรือว่าภาพยนตร์นะคะที่น่าสนใจเนี่ยมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่เคยดูแล้วนะคะเราก็อยากให้กลับไปดูซ้ำสำหรับคนที่ไม่เคยดูเนี่ยก็อยากให้ไปหามาดูใช่ไหมคะใช่ครับโดย EP นี้นะครับพิเศษต้อนรับการมาของเทนเน็ตใช่พี่รู้จักเทนเน็ตไหมรู้จักค่ะเทนเน็ตคืออะไรครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือเพราะมันอยากกดใช่ปะไม่รู้มันคือหนังนั่นไงก็คือหนังที่กำลังจะเข้าโรงวันที่27สิงหาคมนี้ใช่แล้วความพิเศษของหนังเรื่องนี้ครับอยู่ที่ผู้กำกับไม่ใช่นักแสดงนะคือผู้กำกับของหนังเรื่องนี้คือคริสโตเฟอร์โนแลนใช่ครับคริสโตเฟอร์โนแลนพิเศษยังไงสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าในโปสเตอร์หนังนะ มีคำว่าคริสโตเฟอร์โนแลนขึ้นก็น่าดูแล้วโดยที่ไม่สนว่าใครแสดงบ้างขึ้นชื่อว่าเป็นโนแลนอะใช่ครับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขาว่าได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แห่งวงการฮอลลีวูดไม่ใช่ฮอกวอตส์ไม่ใช่ครับก็คือความน่าสนใจของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขากำกับหนังเรื่องไหนมาน่าสนใจหมดเลยเอางี้ดีกว่าพี่เคยดูเรื่องอะไรมาแล้วบ้างสักสองเรื่องเคยดู Inception Inception น่าจะเป็นหนังที่ทุกคนน่าจะเคยดูแหละใช่เพราะว่านักแสดงก็มีส่วนในการที่ทำให้คนเข้าโรงก็คือลีโอนาร์โดนั่นเองใช่ครับความน่าสนใจของ Inception หลังจากที่พี่ดูรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ภาพรวมคร่าวๆก็คือชื่นชอบการวางพล็อตเรื่องถ้าสังเกตอะโนแลนอะเขาจะทำหนังที่ทำให้ตัวเอกอะมีปมในใจหรือว่ามีอดีตที่ฝังใจแบบร้ายมากมาก่อนก็สังเกตได้ก็คือตัวเอกในเรื่อง Inception นะคะก็แทบจะทุกเรื่องเลยปะที่เขากับทุกเรื่องเลยก็ว่าได้สำหรับพี่นะพี่ชอบการนำเสนอของเขาค่ะการนำเสนอแต่ละเรื่องมันจะไม่ซ้ำกันเลยเขาจะพยายามหาวิธีการนำเสนอใหม่ๆแปลกๆมาแล้วดูสนุกดูเพลิน อีกเรื่องนึงล่ะขอเป็นดันเคิร์กดันเคิร์กโอ้หนังเรื่องนี้ดีชอบดีก็เป็นเล่าเกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่ครับสงครามโลกครั้งที่สองก็คือโนแลนน่ะได้หยิบยกไอ้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะขึ้นมาเล่าใหม่โดยจะแบ่งองค์อ่ะเป็น3องค์ก็คือเหมือนกับว่าถ่ายเป็น3ที่ก็คือชื่นชอบเขาในด้านการตัดต่อการคิดบทความสนุกมันอยู่ที่ว่าเขาอะพยายามเล่าเรื่อง3เรื่องยังไงให้มาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันใช่แล้วก็เล่าโดยไม่งงและมีความเชื่อมโยงแล้วเก็บรายละเอียดของทุกทั้ง3ส่วนใช่ได้ครบโดยเฉพาะเพลงประกอบไม่ใช่เพลงประกอบสิดนตรีประกอบของหนังเรื่องนั้นเคยก็ถือว่าทำได้ดีมากรู้สึกตื่นเต้นตามไปกับหนังกลับมาที่เรื่องเทเนตของเราดีกว่าความคาดหวังของหนังเรื่องเทเน็ตกับน้องเพียวเป็นยังไงหลังจากดูหนังบาบาบาที่เขากำกับมาเช่น Interstellar อุ๊ยอันนี้เรื่องนี้ก็สนุกใช่แต่หลังๆพี่แอบรู้สึกไม่ค่อยมีเคลนตอนท้ายๆแต่เรื่องนี้ก็สนุกให้อารมณ์ของเขาเรียกว่าอะไรอะครับอยู่นอกอวกาศได้จริงมากมีอีกเรื่องนึงที่ดังๆ Memento ปะมีเมนโตใช่ครับใช่เป็นหนังเรื่องที่2ที่เป็นหนังยาวที่โนแลนได้ทำการกำกับความสนุกของหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าดูครั้งเดียวไม่รู้เรื่องใช่เพราะว่ามันงงบอกเลยว่าโนแลนมันเขาตั้งใจทำให้คนไปดูซ้ำหนังมันเล่าแบบย้อนอะจากท้ายมาหนังเล่าสลับความยากของมันคือทำความเข้าใจกับหนังเรื่องนี้บางคนอะใช้เวลาใช้รอบใช้จำนวนครั้งที่ดูเยอะมากกว่าจะเข้าใจกว่าจะเก็บรายละเอียดหมดเพราะมันต้องจำแล้วคิดไปด้วยปฏิปต่อภาพเป็นหนึ่งในหนังที่คนพูดถึงอยู่นะค่ะเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์โนแลนหนังเรื่องนี้แก๊งดาร์กไนท์ก็สนุกชอบตระกูลแบทแมนใช่ครับสำหรับพี่นะพี่ชอบตรงที่เขาตีความแบทแมนออกมาได้สมจริงคือความคาดหวังเวลามีหนังที่มีฐานแฟนคลับเยอะขอยกตัวอย่างไปเซลสตาร์วอลเล็กน้อยก็คืออย่างที่รู้ๆอ่ะ EP 789ไม่ค่อยถูกใจแฟนคลับสักเท่าไหร่ที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าความคาดหวังของแฟนคลับมันเยอะเขาคาดว่ามันจะต้องสนุกจะต้องอลังการจะต้องเป็นประมาณนู้นประมาณนี้แต่เรื่องแบทแมนที่คริสโตเฟอร์โนแลนทำอ่ะไม่มีข้อกังขาเลยครับสนุกมาก
็คือเป็นผู้กำกับที่แบบสามารถกำกับได้หลายแนวใช่กลับเข้ามาเรื่องเทเน็ตความคาดหวังของพีเป็นยังไงก็คือถ้าในเรื่องฝีมือของคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยเขาแบบแทบจะไม่มีที่ติสำหรับการทำหนังฟอร์มยักษ์แล้วก็ผันตัวขึ้นมาทำเป็นตระกูลแอคชั่นก็คือแบทแมนใช่ไหมพอจบตระกูลแบทแมนไปก็รู้สึกว่าหนังเรื่องไหนปล่อยออกมาดังทุกเรื่องสำหรับเทนเน็ตอ่ะก็คือคาดหวังที่จะให้มันประสบความสำเร็จเหมือนกับเรื่องก่อนๆแต่ทีเนี้ยมันก็ติดอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือเป็นช่วงโควิดใช่ไหมจริงเขาส่วนกระแสเขาไม่ยอมเลื่อนใช่ก็คือเขาคงคิดในใจอ่ะนะว่าแบบหนังเขามันจะต้องแบบกอบกู้เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเขามั่นใจในหนังที่เขาทำใช่คนอาจจะรอดูก็มีค่ายหนังหลายๆค่ายนะคะที่แบบกำลังแบบว่าเขาเรียกว่าไงดิสคัทกันว่าจะมีค่ายไหนวะที่ปล่อยออกมาแล้วแบบแล้วถ้ากูปล่อยออกมาแล้วมันจะเจ๊งหรือเปล่าการที่เขาไม่เลื่อนกับการที่เขาเลื่อนอ่ะคนจะดูน้อยลงไหมมันก็เป็นปัญหาไก่ไข่ของคนทั่วไปนะเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าต่อให้ปล่อยหนังออกมาคนก็ไม่มีความมั่นใจที่จะออกมาดูเพราะว่าหนังก็มีให้เลือกดูไม่เยอะอีกคนทำหนังอ่ะก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเราปล่อยออกมาแล้วคนมันจะมานั่งดูหรือเปล่าแต่เท่าที่พี่ดูมาคนก็รอดูหนังเยอะนะพวกฐานคนดูที่ชอบดูหนังในโรงประจำไม่ได้ผลกระทบสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็จะมาดูอยู่แล้วอ่ะแต่เอาจริงๆอ่ะหนังที่ประสบความสำเร็จของโนแลนมาแต่ก่อนอ่ะคือมันพูดได้ว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เพราะว่ามันมีการปล่อยออกมาทั่วโลกสำหรับการทำหนังเรื่องเทนเน็ตอ่ะเขาใช้ทุนในการสร้าง400ล้านเหรียญใช่ไหมพี่บิ๊กเท่ากับว่าเขาต้องทำกำไรให้ได้800ล้านเหรียญเป็นอย่างต่ำใช่และทีเนี้ยพอมันมีโควิดขึ้นมาหนังอ่ะก็จะไม่ได้ฉายทั่วโลกได้แค่บางประเทศเพราะบางประเทศก็ยังปิดโรงหนังอยู่ก็ต้องมารอลุ้นว่าทางด้านรายได้จะเป็นยังไงต่อไปแต่เขาแอบส่วนกระแสมากเลยไม่รู้แหละเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังเรื่องเทเน็ตความคาดหวังของพี่หรอกับหนังเรื่องเทเน็ตคาดหวังไว้สูงมากเลยครับบอกตรงๆจริงๆก็เป็นแฟนคลับของโนแลนอยู่แล้วชอบการกำกับของเขาแต่ด้วยเรื่องนี้แค่ขึ้นมาว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะกำกับหนังเรื่องนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นอยากดูน่าจะเป็นหนังที่ดูสนุกไม่เบื่อแต่จะได้ตรงตามเป้าหมายตามความคาดหวังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับบอกเลยยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเปิดเทเลอร์ดูแล้วเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเราจะได้ดูอะไรเราได้อะไรจากเทเลอร์นี้หรือมีส่วนไหนที่สลับขาหลอกทุกวันนี้ในเทเลอร์สลับขาหลอกเราเยอะมากมันหลอกเราอ่ะคืออย่างเช่นมีฉากนี้ในเทเลอร์เฮ้ยเราไปดูหนังจริงไม่มีเฉยยกตัวอย่างอย่างหนังเรื่องทอร์แรกนาร็อกมันมีฉากที่เฮล่าบีบค้อนทอแตกในเมืองแต่พอไปดูหนังจริงกลับกลายเป็นบีบค้อนทอแตกในป่าก็เดี๋ยวดูเทเลอร์กันดีกว่าค่ะ We all believe we'd run into the burning building But until we feel that heat We can never knowYou do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. To do what I do, I need some idea of the threat we face.As I understand it, we're trying to prevent World War III. Nuclear holocaust? No. Something worse. All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors, some of the wrong ones too.Looking at the world in a new way. Good job.
try to understand it. Feel it. It'll happen here. It hasn't happened yet. ตายละบอกเลยแค่ดูแค่เนี้ยน่าสนใจมากหนึ่งถ้าจะให้พี่วิเคราะห์คือเหมือนอีพระเอกอะมันได้ยาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาว่าเพื่อที่จะปกป้องสงครามโลกครั้งที่3จะต้องเป็นอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งมันชอบมีฉากแบบรีวายอะเหมือนกอถ้าความรู้สึกพี่นะคือมันจะเล่าแบบอารมณ์เมนโตหรือเปล่าคือเล่าย้อนกลับมาน่าดูไหมเพียรู้แล้วรู้สึกยังไงครับมันเหมือนมันมีฉากที่ว่าอินเวิร์ดกลับอะเยอะมากเลยอะสังเกตว่าฉากพวกน้ำบนเรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนผู้ชายคนหนึ่งที่พูดบนเรือว่าเทนเน็ตซึ่งพูดชื่อเรื่องมาเลยแสดงว่าคำว่าเทนเน็ตอะต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างตัวแปรอะไรสักอย่างที่แบบทำให้เรื่องมันดำเนินไปได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบโลกอนาคตที่ว่าอินเวิร์ดกลับมายังโลกปัจจุบันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับมันอยู่ในคอนเซ็ปต์เหมือนพวก Inception มันคือจักรวาลเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นจักรวาลเดียวกันแต่เราอะคิดไปเองเราก็มโนไปเองใช่ก็คือเขาไม่ได้เหมือนกับว่าสื่อมาให้คนดูเห็นชัดๆเลยว่าเทนเน็ตมันคืออะไรไม่รู้เทนเน็ตคืออะไรแล้วเทเลอร์ที่เราดูมันคืออะไรมันทำให้หนังน่าดูขึ้นไปอีกถ้าสำหรับเพียวหนังเรื่องนี้ให้ความน่าดูเท่าไหร่ครับให้สัก9 9เองเหรอทำไมอ่ะอีก1คะแนนเขาไม่ยอมบอกอะไรเราเลยขนาดมีปล่อยเทเลอร์ออกมา3ตัวแล้วนะก็คือยังจับจุดไม่ค่อยจะได้เลยว่าสรุปแล้วเรื่องมันต้องการที่จะกล่าวถึงอะไรคือจะเป็นหนังสายลับไหมก็ไม่รู้เป็นหนังไซไฟไหมก็ไม่รู้หนังซุปเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ดีก็คือต้องรอไปรอลุ้นในโรงค่ะคุณผู้ชมได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราไปดูเสร็จอะเดี๋ยวเราจะมาขยี้อีกรอบนึงว่าที่เราพูดถึงทุกวันเนี้ยมีข้อไหนถูกซึ่งไม่มีเลย หลังจากวันที่27สิงหาคมเจอกันเพราะฉะนั้นใครหนัง EP พิเศษรอบนี้กว่าจะมาเป็นเทนเน็ตเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องฟาติกออนไลน์และรายการใครหนังด้วยนะคะบ๊ายบาย